ยอแสงทำไมเธอต้องหลบหน้าฉันเปล่านี่คะตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อคืนเธอก็ไม่ยอมขึ้นไปที่เรือนใหญ่อีกเลยแม้แต่เธอคนที่ได้ชื่อว่าสนิทกับฉันมากที่สุดก็ยังเชื่อว่าฉันทำเรื่องบาดสีไม่ใช่นะคะอเล็กยอแสงเชื่อในความเป็นสุภาพบุรุษของอเล็กมากที่สุดคนอย่างอเล็กไม่มีวันทำเรื่องแย่ๆอย่างที่คุณบารมีพูดหรอกค่ะได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจเธอรู้ไหมว่าความคิดของเธอมีผลต่อฉันมากแล้วอเล็กจะทำยังไงคะคุณบารมีคงทำให้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆฉันยินดีทำทุกอย่างยกเว้นแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รัก